และที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับนั่นก็คือจิงโจ้แดงขี้เล่นที่ชอบทำให้ทุกคนอมยิ้มจิงโจ้แดงเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าใหญ่ที่สุดความยาวลำตัวประมาณ 1-1.6 เมตรหางยาวประมาณ 75-120 เซนติเมตรครับและส่วนหางนี่เองที่มีความแข็งแรงอย่างมากเพราะต้องใช้ยันและรับน้ำหนักตัวรวมถึงการพักผ่อนเวลากินอาหารและประโยชน์ของหางอีกอย่างหนึ่งคือเอาไว้ยันพื้นเวลาต่อสู้กันเพราะใช้ขาหลังเป็นอาวุธในการถีบมีลักษณะขาเป็นรูปตัวแซบกล้ามเนื้อแข็งแรงใช้รับน้ำหนักตัวและช่วยในการกระโดดซึ่งสามารถกระโดดได้ไกลถึง2เมตรแต่ไม่สามารถที่จะเดินถอยหลังได้ส่วนขาหน้าใช้หยิบจับอาหารเข้าปากและไว้ต่อสู้โดยตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีลักษณะการต่อสู้คล้ายๆกับการชกมวยครับจิงโจ้แดงตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมีขนสีน้ำตาลแดงส่วนตัวเมียมีขนสีเทาขาหน้าสั้นเล็กชอบออกหากินในเวลากลางคืนอาหารที่ชอบกินก็ได้แก่หญ้าและผักสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีตั้งท้องประมาณ33วันออกลูกครั้งละ1ตัวครับลูกจิงโจ้แดงอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ประมาณ225วันพวกมันจะหย่านมก็ต่อเมื่ออายุประมาณ1ปีพบได้ตลอดทางทิศตะวันตกและภาคกลางของประเทศออสเตรเลียครับ